ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอมันเป็นร้านอาหารขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางอาณาเขตเมฆมงคลสีเลือดที่นี่สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันงดงามทั้งหมดที่อยู่ภายในเมืองนี้ได้อย่างสมบูรณ์หลงเฉินนั่งอยู่ข้างหน้าต่างขณะที่มีเหร่ยหยุนเอ๋อนั่งอยู่ตรงกันข้ามกับเขาโดยที่อิงโปกงทำเพียงแค่ยืนระอยู่เงียบมันเป็นหนึ่งในร้านอาหารที่ขึ้นชื่อของอาณาเขตแห่งนี้ที่มีอาหารที่หรูหราและราคาสูงซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งสัตว์อสูรสายเลือดที่สูงส่งมักจะเลือกใช้บริการทว่าเหร่ยหยุนเอ๋อได้ทำการจองโต๊ะทั้งหมดในชั้นบนสุดเพื่อนำหลงเฉินมาสนทนากันที่นี่ตอนนี้นางทำเพียงแค่มองมาทางเขาด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มเท่านั้นตรงหน้าของพวกเขาคืออาหารและสุราชั้นดีที่ถือเป็นอาหารที่ดีที่สุดของร้านนี้จึงเข้ากับสถานะอันสูงส่งของนางในเมื่อทำข้อตกลงกันแล้วเหตุไฉนเจ้าถึงได้ไม่ทานกันเรยุนเอ๋อพูดออกมาขณะที่ยกจอกสุราขึ้นมาเราไปตกลงกันตอนไหนกันเหตุใดข้าถึงจะไม่เห็นได้เลยหลงเฉินที่กำลังมองออกไปนอกหน้าต่างได้หันหน้ากลับไปมองนางนั่นยังไม่ถือว่าตกลงกันอีกนั้นหรือเจ้าได้ล่วงเกินองค์ชายแปดไปแล้วด้วยความดุดันและเอาแต่ใจของเจ้านั่นก็จะต้องเลือกที่จะสยบหรือว่าจะดับศูนย์เท่านั้นนอกเหนือจากนั้นแล้วเขาก็ยังมีขุมพลังอยู่ใต้อานัตอีกมากมายเรียกได้ว่ามีผู้ใต้บังคับบัญชานับไม่ถ้วนการที่เจ้าล่วงเกินเขาแบบนั้นก็มีแต่ตายกับตายเท่านั้นเรยุนเอ๋อพูดออกมาด้วยท่าทางราวกับว่านางเป็นผู้กุมชัยชนะอย่างไรอย่างนั้นแล้วนี่ไม่ใช่ว่าต้องขอบคุณเจ้าที่ช่วยทำให้เป็นเช่นนั้นหรืออย่างไรหลงเฉินยกเอาจอกสุราขึ้นมาชนและดื่มด้วยท่าทางที่ไม่ได้ทุกร้อนอะไรจะโทษข้าได้อย่างไรกันข้าคิดว่าเจ้าควรจะขอบคุณข้าถึงจะถูกเพราะว่าด้วยสถานะและพรสวรรค์ของข้าแล้วจะไม่ทำให้เจ้าต้องเสียหน้าย่างแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นคือข้าเองก็มีร่างกายที่บริสุทธิ์ฉะนั้นเมื่อข้าให้กำเนิดบุตรของเจ้าก็จะมีความเป็นไปได้สูงมากว่าจะได้รับสืบทอดทุกอย่างไปจากข้าท้ายที่สุดก็จะปลุกสายเลือดบรรพชนขึ้นมาได้เรยุนเอ๋อมองไปทางหลงเฉินด้วยท่าทางที่ดูภาคภูมิใจอย่างมากหลงเฉินที่กำลังดื่มด่ำไปกับรสชาติของสุราถึงกับสำลักมันออกมาทางจมูกและได้แต่มองไปทางหญิงสาวที่ยังดูไม่โตเป็นผู้ใหญ่คนนี้ด้วยสีหน้าที่ไม่อยากจะเชื่อหูของตัวเองไม่ใช่ว่าเป็นคู่หูร่วมรบหรืออย่างไรกันเหตุใดถึงได้กลายเป็นเรื่องมีบุตรได้กันหลงเฉินถึงกับหมดคำพูดไปเพราะว่านี่มันจะตรงเกินไปแล้วแล้วมันแปลกตรงไหนกันเมื่อสายเลือดที่ทรงพลังของทั้งสองคนผสานเข้าด้วยกันก็จะสร้างลูกหลานที่ทรงพลังยิ่งขึ้นไม่ใช่หรืออย่างไรเรยุนเอ๋อพูดออกมาด้วยท่าทางที่ไม่เห็นด้วยหลงเฉินไม่ได้ตอบสนองอะไรกลับไปแต่ทำเพียงแค่ดื่มสุราพร้อมทั้งถามกลับว่าเผ่าสัตว์อสูรของเจ้าสนใจแต่เรื่องให้กำเนิดทายาทงั้นหรือใช่แล้วเรยุนเอ๋อพยักหน้าของนางด้วยสีหน้าที่ดูเป็นธรรมชาติอย่างมากหลงเฉินได้แต่งงอยู่อย่างนั้นไปครึ่งวันโดยที่ไม่รู้เลยว่าจะตอบกลับอย่างไรเขาตระหนักได้แล้วว่านี่อาจจะเป็นความแตกต่างระหว่างมนุษย์และสัตว์อสูรถึงแม้ว่าอีกฝ่ายจะจำแรงร่างมนุษย์ได้ก็จริงแต่ลึกๆแล้วก็ยังแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเมื่อได้เห็นสีหน้าที่ประหลาดใจของเขาก็ทำให้เรยยุนเอ๋อเข้าใจได้ถึงบางสิ่งแล้วพูดว่าข้าลืมไปว่าเจ้าไม่ใช่คนของอาณาเขตดวงดาวนี้ฉะนั้นถึงได้ไม่รู้จักธรรมเนียมปฏิบัติของเผ่าอสูรของเราสำหรับพวกเราแล้วพวกเราไม่ได้มีความรู้สึกรักใคร่หรือสายสัมพันธ์อันใดกับมนุษย์ตราบเท่าที่อีกฝ่ายแข็งแกร่งมากพอและดูดีพอใช้ได้ก็สามารถมีบุตรร่วมกันได้ทางเผ่าอสูรของเรานั้นเป็นอิสระกว่าพวกเจ้ามากถึงแม้ว่าบุตรคนแรกอาจจะเกิดเพราะเจ้าแต่คนต่อไปก็สามารถเกิดจากคนอื่นได้เหมือนกันเจ้าไม่ต้องรู้สึกรับผิดชอบอะไรหากว่าเจ้าไม่ชอบข้าก็สามารถไปอยู่กับคนอื่นได้อย่างไรก็ตามเผ่ามนุษย์ก็จะมีส่วนที่เสียเปรียบอยู่เล็กน้อยเพราะว่าบุตรที่ให้กำเนิดมาจะต้องติดตามฝ่ายมารดาไปเท่านั้นทว่าหากว่าเจ้าทำได้ดีและมีความแข็งแกร่งมากพอข้าก็จะพิจารณาเรื่องที่จะมีบุตรกับเจ้าเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเรยยุนเอ๋อมองไปทางหลงเฉินพร้อมทั้งเอามือตบหน้าอกของนางนี่มันอะไรกันเด็กสาวที่ดูราวกับไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องทางโลกกลับไม่ได้มีท่าทางที่เขินอายเกี่ยวกับเรื่องการมีบุตรมันเป็นสิ่งที่อยู่เหนือความเข้าใจของเขาอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่ว่าเจ้าองค์ชายแปดอะไรนั่นก็มีสายเลือดที่ทรงพลังหรืออย่างไรกันเหตุใดเจ้าถึงได้ไม่ไปมีบุตรกับเขาล่ะหลงเฉินถามออกมาเรยุนเอ๋อสายศีรษะของนางแล้วตอบกลับว่ามันเป็นเพราะว่าข้าไม่ชอบเจ้านั่นข้าไม่ยอมให้ใครอวดดีไปมากกว่าตัวข้า
จ้าพวกตาเท่าหน้าโง่ในเผ่าของข้าเองก็อยากจะให้ข้ามีบุตรกับมันและยังทำข้อตกลงกันแล้วว่าบุตรคนแรกจะต้องงอเป็นของเผ่าเหี่ยวอัศนีของเราส่วนคนต่อไปจะเป็นของเผ่าช้างเทวะทว่าข้าเกลียดเจ้านั้นข้าวางแผนเอาไว้ว่าหลังจากที่ข้าตัดผ่านขอบเขตทวกษัตริย์ได้เมื่อไหร่ก็จะออกไปนอกทวีปเพื่อค้นหาคนเหมาะสมแล้วมีบุตรกับคนคนนั้นท้ายที่สุดข้าก็ได้พบกับเจ้ามีพลังอัศนีมีสายเลือดของมังกรที่แท้จริงและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือเจ้ายังได้รับพรจากทั้งเผ่าวิญญาณผีเสื้อและเผ่านกกระเรียนเทวะเจ็ดสีหากว่าข้ามีบุตรกับเจ้าก็จะต้องได้รับพรจากสวรรค์หากว่าเจ้าอยู่กับข้าก็จะได้รับการสนับสนุนจากทั้งตระกูลเดี่ยวอัศนีของเราพวกเราจะกลายเป็นคนหนุนหลังที่แข็งแกร่งที่สุดของเจ้าเรยุนเอ๋อมองไปทางหลงเฉินด้วยดวงตาที่เปล่งประกายราวกับว่าต้องการจะกลืนกินร่างของเขาลงไปทั้งตัวทว่าอิงโปกงที่อยู่ข้างๆนั้นได้แต่แสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าหลงเฉินจะมีเบื้องหลังที่น่าสะพรึงกลัวถึงขนาดคดนาสดานี้เขาเข้าใจได้ในที่สุดแล้วว่าเพราะเหตุใดนางถึงได้ไม่ยอมปล่อยเขาไปเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสายตาของนางก็ทำให้หลงเฉินสั่นสะท้านไปหมดทั้งตัวตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งจะรู้สึกขนหัวลุกเพราะสตรีเพศเป็นครั้งแรกในชีวิตแน่นอนว่าทางเผ่าของเราจะไม่จำกัดอิสระของเจ้าตราบเท่าที่เจ้ายอมมีบุตรกับข้าไม่ว่าจะอยากได้อะไรเราก็พร้อมจะให้เจ้าได้ทั้งหมดเรยุนเอ๋อเสนอสิ่งเย้ายวนออกมาอย่างต่อเนื่องไม่เราคงไม่สามารถตกลงกันเรื่องนี้ได้เพราะว่าหากว่าไม่มีหลักฐานความรักและสนใจแต่การมีบุตรแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ข้ายอมรับไม่ได้จริงๆหลงเฉินสายศีรษะของเขาไม่ใช่ว่ามนุษย์อย่างพวกเจ้ามีคำพูดอยู่ว่าการปฏิสัมพันธ์ทำให้กำความรักงั้นหรอกหรือเรยยุนเออรู้สึกไม่เห็นด้วยมันเรียกว่าความคุ้นเคยทำให้เกิดความรักต่างหากหลงเฉินถึงกับหมดคำพูดไปโดยทันทีเพราะว่าเมื่อเติมคำเพิ่มเข้าไปก็ทำให้ความหมายของมันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนั่นแหละถึงอย่างไรเราก็สามารถสร้างความสัมพันธ์กันได้ทีหลังอยู่แล้วหากว่าพูดกันตามหลักแล้วเจ้าเองก็น่าจะมองเห็นความจริงใจของข้านะทว่าเจ้าได้ล่วงเกินองค์ชาย8ของเผ่าช้างเทวะไปแล้วหากว่าไม่ได้รับการปกป้องจากข้าก็จะทำให้เจ้าตกตายลงอย่างแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นคือการที่เจ้าอยู่กับข้าเมื่อเราร่วมมือกันแล้วก็จะสามารถบุกเข้าไปยังแกนกลางของอาณาเขตดวงดาวเพื่อรับเอาโชคชะตาของโลกทั้งใบมันจะทำให้วิถีสวรรค์ใกล้ชิดกับเจ้ามากขึ้นไปอีกเมื่อมีพลังโชคชะตาจากอาณาเขตดวงดาวคอยเกื้อหนุนเมื่อเจ้าตัดผ่านขอบเขตเทวกษัตริย์ก็สามารถเผชิญหน้าได้แม้กระทั่งตัวตนระดับเจ้าโลกเรยุนเอ๋อพูดออกมาด้วยน้ำเสียงกระซิบการเกื้อหนุนของโชคชะตางั้นหรือหลงเฉินถึงกับใจสั่นไปหมดเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ก้าวเดินขึ้นบันไดสวรรค์ขัดเกลาก็เคยได้ยินเหลาจือชวนนอพูดเอาไว้ว่าเขาได้ถูกวิธีสวรรค์เพ่งเล็งถึงได้ทำให้ยืมพลังของมันได้น้อยมากเรียกได้ว่าน้อยเสียยิ่งกว่า1ใน10ของคนธรรมดาทั่วไปหากว่าได้รับการยอมรับจากอาณาเขตดวงดาวก็จะทำให้สถานการณ์ด้านนี้ดีขึ้นอีกฝ่ายบอกเอาไว้ว่าจุดที่เขาได้ที่สุดก็เรื่องที่ถูกวิธีสวรรค์ยับยั้งเอาไว้แกนกลางอาณาเขตดวงดาวที่นางหมายถึงนั้นทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นอย่างมากเหตุผลที่เขาไม่สามารถใช้เบิกสวรรค์ขั้น2ได้ก็เพราะว่าการเกื้อหนุนของวิธีสวรรค์ไม่มากพอถึงได้ทำให้เขาปลดปล่อยพลังของมันออกมาไม่ได้ตอนนี้เขามองเห็นความหวังใหม่แล้วเขาลังเลอยู่เล็กน้อยและระหว่างที่กำลังจะตอบกลับก็เป็นตอนที่มีเสียง19เดินเข้ามาเรยยุนเอ๋อมองกลับไปทางบันไดก่อนที่สีหน้าของนางจะเปลี่ยนไปถึงแม้ว่าเจ้าของเสียงนี้จะยังเดินมาไม่ถึงแต่สภาวะพลังอันน่าสะพรึงกลัวที่ส่งออกมากลับให้ความรู้สึกราวกับคลื่นทะเลอันเชี่ยวกรากขอบเขตกึ่งเจ้าโลกหลงเฉินรีตาลงเล็กน้อยหลังจากที่สัมผัสได้ถึงสภาวะพลังของอีกฝ่ายเพราะว่าเขาเองก็เคยได้สัมผัสกับยอดฝีมือขอบเขตเจ้าโลกมาก่อนแล้วนี่รวมถึงยอดฝีมือขอบเขตราชาเซียนพื้นผึกเช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วถึงได้สามารถจำแนกยอดฝีมือขอบเขตราชาเซียนผลึกสวรรค์ที่กำลังอยู่ระหว่างการก้าวข้ามได้ง่ายๆอย่าเพิ่งพูดอะไรข้าจะจัดการกับมันเองแววตาของเรยยุนเอ๋อแสดงให้เห็นถึงสายตาที่โกรธจัดถึงได้หันกลับมาพูดกับหลงเฉินเสียงฝีเท้าก้าวเข้ามาใกล้ก่อนที่หลงเฉินจะได้เห็นชายชราร่างสูงก้าวเดินเข้ามาร่างของอีกฝ่ายไม่ได้สูงมากนักแต่อย่างไรก็ตามสภาวะพลังแห่งการทำลายล้างมันเป็นอะไรที่น่าสะพรึงกลัวอย่างมากภายในดวงตาของอีกฝ่ายมีอักขระอัศนีแบบเดียวกันกับเรยุนเอ๋อทว่ามันกลับเป็นอักขระอัศนีที่คมกล้าราวกับใบมีดอิงโปกงถึงกับส่งกรีดร้องออกมาอย่างดังพร้อมทั้งเอามือปิดตาทั้งสองข้างที่มีเลือดไหลทะลักออกมาไม่หยุดเอาไว้มันเป็นเพราะพริบตาที่เขาสบสายตาของอีกฝ่ายก็ให้ความรู้สึกราวกับว่าดวงตากำลังจะระเบิดออกมามันเป็นความรู้สึกเจ็บปวดเข้าไปถึงดวงวิญญาณอย่างรุนแรง
หลงเฉินถึงกับขมวดคิ้วเข้าหากันเพราะว่าชายชราทั้งสองคนนี้น่าจะเป็นคนเผ่าเดียวกันกับเหรยหยุนเอ๋อแต่ทว่ากลับแผ่สภาวะพลังออกมาสร้างแรงกดดันแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ทำเกินกว่าเหตุไปมากข้าเตือนเจ้าไปหลายครั้งแล้วว่าบางสิ่งมันไม่ควรจะมองหลงเฉินส่งโอสถให้กับอิงโปกงไปและหลังจากที่อีกฝ่ายกลืนมันลงไปก็ทำให้สภาวะพลังและจิตวิญญาณกลับมามั่นคงเหมือนเดิมอีกครั้งตอนนี้เองที่อาการบาดเจ็บที่ดวงตาค่อยๆรักษากลับมาอย่างเคยเพียงแค่ว่าตอนนี้เขายังไม่กล้าลืมตากลับขึ้นมามองชายชราทั้งสองเพราะว่าเขาไม่ใช่คนโง่นั่นนะคือตัวตนที่สูงส่งที่มนุษย์เดินดินธรรมดาอย่างเขาไม่สามารถขัดขืนอะไรได้ทางเลือกที่ดีที่สุดคือการแกล้งตาบอดเจ้ามนุษย์ชั้นต่ำเจ้าคิดจะล่วงเกินเผ่าเหี่ยวอัศนีอันยิ่งใหญ่งั้นหรือชายชรามองไปทางหลงเฉินด้วยดวงตาที่มีอักขระอัศนีหมุนวนราวกับว่าต้องการจะอ่านใจของเขาเขารู้ดีว่าหลงเฉินกำลังหลอกด่าพวกเขาเมื่อมองไปทางหลงเฉินถึงได้ใช้พลังจิตวิญญาณออกมาอย่าอวดเก่งไปหน่อยเลยพลังจิตวิญของเจ้าหน้าไม่เหมาะสมที่จะเป็นคนสวมรองเท้าให้ข้าได้ด้วยซ้ำมีคำพูดอยู่ว่าหากว่าอยากจะผายลมก็อย่าได้อั้นเอาไว้หลงเฉินมองไปทางชายชราแล้วเย้ยหยันออกมาต่อให้เป็นยอดฝีมือขอบเขตกึ่งก้าวโลกแล้วมันยังไงพลังจิตวิญญาณนั้นถือเป็นจุดแข็งของมนุษย์ทว่าพลังจิตวิญญาณของเขามันไม่จำเป็นต้องเกรงกลัวแม้กระทั่งยอดฝีมือขอบเขตเจ้าโลกแล้วจะไปเกรงกลัวอีกฝ่ายได้อย่างไรกันอีกฝ่ายพยายามจะใช้พลังจิตวิญญาณกระดันเขาแบบนี้มันถือเป็นการประเมินความสามารถของตัวเองเอาไว้สูงเกินไปจริงๆแล้วเหรยหยุนเอ๋อนั้นแสดงสีหน้าที่ไม่พอใจออกมาทว่าการที่เห็นว่าหลงเฉินสามารถเพิกเฉยต่อแรงกดดันของทั้งสองคนได้ก็ทำให้นางมีความสุขพร้อมทั้งเย้ยหยันกะลับไปว่าข้าจำได้ว่าเจ้าสองคนไม่สามารถเป็นตัวแทนของเผ่าเราได้นะพวกเจ้าหมายความว่าอย่างไรหรือว่าถูกทางองค์ชายแปดซื้อไปเสียแล้วข้าเพิ่งจะได้มาถึงแต่พวกเจ้าก็ตามมาถึงที่นี่แล้วทำไมหรือว่าเผ่าเหี่ยวอัศนีของเรากลายไปเป็นสุนัขของคนอื่นไปเสียแล้วองหญิงถึงแม้ว่าท่านจะเป็นองค์หญิงผู้สูงส่งก็จริงแต่ทว่าพวกเราเป็นผู้อาวุโสกันที่ท่านพูดคำพูดสิ้นคิดพวกนี้มันไม่ฟังดูเกินกว่าเหตุไปหน่อยงั้นหรือชายชราคนหนึ่งพูดออกมาด้วยสีหน้าที่ดูหม่นหมองชายชราทั้งสองคนนี้เป็นยอดฝีมือรุ่นอาวุโสของนางซึ่งมีอิทธิพลภายในเผ่าอย่างมากทว่าความเป็นจริงแล้วเรื่องการเกี่ยวดงระหว่างสองขุมพลังก็เป็นเพราะพวกเขาจริงๆมันเป็นเพราะว่าองค์ชายแปดของเผ่าช้างเทวะนั้นถือเป็นอัจฉริยะที่หาได้ยากยิ่งในรอบหลายหมื่นปีมีสายเลือดและพรสวรรค์ที่สูงส่งและสมบูรณ์แบบเรียกได้ว่าสืบทอดมาแม้กระทั่งปรากฏการณ์ของบรรพชนหากว่าอีกฝ่ายและองค์หญิงของพวกเขาได้เกี่ยวดงกันบุตรที่ให้กำเนิดมาก็จะมีความเป็นไปได้สูงมากว่าจะได้รับสืบทอดเชื้อสายบรรพชนมาเช่นเดียวกันมันเป็นเพราะว่าเมื่อสายเลือดผสมกันก็จะทำให้สายเลือดแต่ละฝั่งพยายามต่อต้านกันและกันเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็จะก่อให้เกิดศักยภาพขึ้นมาฉะนั้นแล้วการเกี่ยวดองของยอดฝีมือที่แข็งแกร่งทั้งสองคนจะก่อให้เกิดสายเลือดที่ทรงพลังง่ายกว่ามากยิ่งไปกว่านั้นคือหลังจากที่พวกเขาเจรจามาหลายต่อหลายครั้งก็ทำให้ไม่ว่าบุตรคนแรกจะเกิดมามีสายเลือดอะไรก็จะต้องเป็นของเผ่าเหี่ยวอัศนีของพวกเขาก่อนส่วนบุตรคนต่อไปนั้นหากว่าสืบสายเลือดของเผ่าช้างเทวก็จะกลายเป็นของเผ่าช้างเทวะแต่หากว่าสืบสายเลือดเผ่าเหี่ยวอัศนีก็จะต้องเป็นของพวกเขาเช่นเดียวกันเรียกได้ว่ามันเป็นข้อตกลงที่ดีอย่างมากเห็นได้ชัดว่าทางเผ่าช้างเทวจะมั่นใจในพลังสายเลือดของตัวเองอย่างมากฉะนั้นถึงได้ทำข้อตกลงเช่นนี้มาพวกเขาอุตส่าห์ทำการเจรจาอย่างยากลำบากโดยการขัดแย้งกับความเห็นของคนมากมายแต่ทว่าเหรยหยุนเอ๋อกลับปฏิเสธมันเสียได้แล้วจะไม่ให้พวกเขารู้สึกไม่พอใจได้อย่างไรกันต้องรู้ก่อนนะว่าเผ่าสัตว์สุรและมนุษย์มันแตกต่างกันพวกเขาสนใจเพียงแค่เรื่องการสืบเชื้อสายเท่านั้นส่วนเรื่องสายสัมพันธ์น่าหรือเรียกได้ว่าไม่มีเลยก็ว่าได้ต่อให้เป็นการเกี่ยวดองกับมนุษย์ที่แข็งแกร่งก็เพื่อการผสานสายเลือดที่ทรงพลังมีอยู่น้อยมากที่จะเกิดจากสายสัมพันธ์และความรู้สึกฉะนั้นแล้วการให้กำเนิดของเผ่าสัตว์อสูรจึงถูกมองเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรราวกับการดื่มน้ำเพราะเหตุนี้ถึงได้ทำให้เหรยหยุนเอ๋อสามารถพูดเกี่ยวกับเรื่องการมีบุตรด้วยกันได้อย่างไม่อายส่วนเรื่องที่ว่าจะไปมีกับใครต่อก็อยู่ที่นางตัดสินใจสิ่งที่นางให้ความสำคัญจริงๆมันคือสายเลือดมังกรที่แท้จริงและพลังอัศนีภายในร่างของเขามันเป็นเพราะว่านางมีของขวัญโดยกำเนิดถึงได้สามารถแยกแยะความแตกต่างของผู้คนได้มันทำให้นางสัมผัสได้ถึงการอวยพรจากเผ่าวิญญาณผีเสื้อและเผ่านกกระเรียนเทวะเจ็ดสีต้องรู้ก่อนนะว่าเผ่านกกระเรียนเทวะเจ็ดสีนั้นได้ชื่อว่าเป็นสัตว์มงคลภายในโลกแห่งเทพเซียน
เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคลทว่านางเองก็เป็นคนพวิเฮนเดียวกันฉะนั้นหากว่าได้รับการสนับสนุนจากสภาวะพลังนี้ก็จะสร้างผลประโยชน์เหนือจินตนาการให้กับนางฉะนั้นแล้วนางถึงได้ไม่ยอมปล่อยเขาไปไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามทว่าคนอื่นๆนั้นไม่ได้มีความสามารถในการมองเห็นสิ่งเหล่านี้และนางเองก็ไม่อยากจะอธิบายเรื่องเหล่านี้เพราะกลัวว่ายอดฝีมือคนอื่นจะแย่งชิงหลงเชิญกับนางมันเป็นเพราะว่านางรู้ว่ารูปลักษณ์ของนางไม่ได้เป็นรูปลักษณ์ในอุดมคติของมนุษย์มากนักนางกลัวว่าหลงเฉินจะไปทำเรื่องอย่างว่ากับคนอื่นก่อนฉะนั้นเมื่อเห็นว่าชายชราทั้งสองคนเสนอหน้ามาที่นี่ถึงได้ทำให้นางไม่พอใจทำเกินกว่าเหตุงั้นหรือเจ้าล่ะเห็นข้าอยู่ในสายตาบ้างหรือไม่จากสถานะแล้วเจ้ากำลังกดขี่แต่หากว่าเทียบกันทางสายเลือดแล้วเจ้ากำลังขัดคำสั่งเบื้องสูงข้าเรยุนรู้เรื่องของข้าดีอยู่แก่ใจที่นี่ไม่มีเรื่องอะไรให้พวกเจ้าต้องจัดการฉะนั้นพวกเจ้าใส่หัวไปได้แล้วข้าได้จองที่นี่เอาไว้หมดแล้วหากว่ายังไม่เลิกงั้นตาแยก็อย่าโทษข้าหากว่าข้าจะสั่งให้คนมาไล่พวกเจ้าออกไปเมื่อถึงตอนนั้นแล้วคนที่จะเสียหน้ามันมีแค่พวกเจ้าเท่านั้นเรยุนพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาเพราะว่านางรังเกียจทั้งสองคนนี้เอามากมากชายชราทั้งสองคนต่างมีสีหน้าที่หม่นหมองเพราะพวกเขาอยากจะโน้มน้าวนางแต่ตัวเองยังไม่ทันจะได้พูดอะไรก็ถูกกอไล่แบบนี้ถึงได้ทำให้รู้สึกไม่พอใจอย่างมากพวกเขาต่างมองไปทางหลงเฉินราวกับกำลังโทษว่าเขาเป็นตัวซวยอย่างไรอย่างนั้นหากว่าที่นี่ไม่ใช่อาณาเขตเมงคลีสีเรือดอก็คงจะไม่ลังเลเลยที่จะล่วงเกินเหรยุนโดยการสังหารหลงเฉินนอพวกเขาอยากจะโน้มน้าวนางตอบเล็กๆแต่เมื่อเห็นว่าเรยุนกำลังส่งสัญญาณมือก็ทำได้เพียงแค่กัดฟันหันหลังจากไปด้วยใบหน้าที่หม่นหมองเท่านั้นเมื่อทั้งสองคนเดินจากไปก็ทำให้อิงโป่งแสดงสีหน้าที่โล่งใจออกมาเพราะว่าแรงกดดันที่ทั้งสองคนส่งออกมามันทำให้เขาไม่กล้าหายใจเสียด้วยซ้ำหลงเฉินข้าแสดงความจริงใจของข้าไปแล้วในเมื่อมีบุตรกับข้ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรกับเจ้าแล้วจะปฏิเสธไปทำไมกันหลังจากที่ทั้งสองคนเดินจากไปก็ทำให้เรยุนรีบคว้าแขนของเขาเอาไว้ด้วยท่าทางที่ดูเยาว์วนแต่ทว่านางไม่ได้เชี่ยวชาญด้านนี้มากนักถึงได้ดูแข็งทื่อไม่น้อยหลงเฉินถึงกับรู้สึกขนหัวลุกเพราะว่านี่มันต่างอะไรไปจากสัตว์เดรัจฉานกันไม่ว่าจะอย่างไรก็คงทำไม่ได้และระหว่างที่กำลังคิดหาวิธีปฏิเสธก็เป็นตอนที่หยกคาดเอวของเขาได้ส่องสว่างนายท่านจำเป็นต้องไปเข้ารับการตรวจวัดความแข็งแกร่งอิงโปกงรีบพูดออกมาอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ